คนนิจิวะมินาซังวาตาชิวะโซระอนิเมะคัสโตเกมมิ่งวันนี้ก็มาอยู่กับเกมสรุปเนื้อเรื่องของ Monster Hunter World นะครับพี่ Monster Hunter World เนี่ยมันออกมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอทำไมเพิ่งจะมาทำสรุปล่ะพี่ก็ต้องขอบอกก่อนนะว่าที่ผมเพิ่งจะมาทำสรุปเนี่ยเพราะว่า Monster Hunter World Iceborne ได้ออกวางจำหน่ายในหมู่ของผู้เล่น PC ผ่านระบบสตรีมแล้วนั่นเองสำหรับน้องๆที่เพิ่งจะสนใจเกม Monster Hunter World Iceborne แต่ยังไม่เคยสัมผัสเนื้อเรื่องของ Monster Hunter World มาก่อนเลยผมก็จะขอสรุปเนื้อเรื่องแบบสั้นๆง่ายๆให้ทุกคนได้เข้าใจถึงเนื้อเรื่อง Monster Hunter World ว่าทำไมเราถึงมาอยู่ที่เกาะนี้ได้เรามีภารกิจอะไรถึงต้องมาที่เกาะแห่งนี้และเราต้องทำอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เราจะเข้าสู่ดินแดนน้ำแข็งแห่งนี้ก็จะมารับชมและรับรู้ข้อมูลไปพร้อมๆกันเลยในคลิปนี้กันนะครับผมสำหรับคนที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนสำหรับใครที่รู้เรื่องราวของภาค World ก่อนที่จะมาสัมผัส Iceborne แล้วก็มารอเล่นกับผมแล้วก็ไอโตะได้ในวันนี้ช่วง 18:00 นนะครับสำหรับผมไลฟ์สตรีมอยู่ที่ Nemo TV ส่วนไอโตะจะไลฟ์อยู่ที่ Facebook นะครับหรือบางทีอาจจะมีเพื่อนๆคนอื่นมาจอยตามกันด้วยก็ได้ใครจะไปรู้ยังไงก็ตามสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาออกล่าแย้ที่ดินแดนน้ำแข็งด้วยกันก็ติดตามได้ในไลฟ์สตรีมของผมช่วง 18:00 นนี้นะครับรู้สึกว่าเราจะออกประเด็นกันมากเกินไปแล้วนะกลับเข้าเรื่องหลักกันดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะขออธิบายเรื่องราวของ Monster Hunter World ก่อนเข้าสู่เนื้อเรื่อง Iceborne กันเลยนะครับซึ่งเรื่องราวก็ประมาณนี้แหละครับอะไรนะเร็วไปเหรอโอเคไม่แกล้งละมาอธิบายดีๆกันเลยดีกว่าเรื่องราวของ Monster Hunter World ได้เริ่มต้นที่การเดินทางของเราเหล่าฮันเตอร์และคณะสำรวจกองเรือที่5ได้ออกเดินทางเข้าสู่ New World ดินแดนที่เพิ่งจะถูกค้นพบได้เมื่อ40ปีก่อนเพื่อตามหาความจริงถึงปรากฏการณ์ปริศนาที่ถูกเรียกกันว่า The Elder Crossing หรือเป็นเหตุการณ์ที่เหล่า Elder Dragon ได้ออกเดินทางเข้าสู่ New World เพื่อเหตุผลอะไรสักอย่างที่เราจะต้องเป็นคนหาคำตอบนั้นให้ได้ในการเดินทางนั้นเราได้พบกับโซล่าแมดาลอสที่มาขัดขวางเส้นทางการเดินเรือของพวกเราทำให้การเดินเรือของพวกเราต้องล่าช้าแต่อย่างไรก็ตามพวกเราก็ได้เดินทางเข้าสู่นิวเวิลด์อย่างสวัสดิภาพมั้งนะหลังจากนั้นภารกิจของเราฮันเตอร์และคณะสำรวจกองเรือที่5ก็ได้เริ่มต้นขึ้นนั่นก็คือการรวบรวมข้อมูลและวิจัยถึงระบบนิเวศและมอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนนิวเวิลด์แห่งนี้ว่าพวกมันใช้ชีวิตและดำรงชีพอาศัยอยู่ร่วมกันยังไงบ้างในดินแดนแห่งนี้ไปพร้อมกับการไขปริศนาถึงการเกิด Elder Crossing ด้วยการตามล่องรอยของโซล่าเมตาลอสที่เดินทางมายัง New World แห่งนี้นั่นเองในการเดินทางตามหาโซล่าเมตาลอสนั้นเราได้รวบรวมงานวิจัยและสันนิษฐานถึงสาเหตุต่างๆว่าทำไม Elder Dragon อย่างโซล่าเมตาลอสถึงต้องเดินทางมายัง New World แห่งนี้ด้วยซึ่งทางเดียวที่เราจะรู้เรื่องนี้ได้นั้นนั่นก็คือการจับตัวโซล่าเมตาลอสมาให้ได้ภารกิจในการจับตัวโซล่าเมตาลอสจึงได้เริ่มต้นขึ้นแต่ในขณะที่เรากำลังทำการจับตัวโซล่าเมตาลอสอยู่นั่นเองมังกรโบราณหรือ Elder Dragon อีกตัวนึงก็ได้เข้ามาขัดขวางการจับตัวโซล่าเมตาลอสเข้านั่นก็คือเนอร์กิกันเต้ได้ขัดขวางการจับตัวโซล่าเมตาลอสทำให้มันหลุดไม่ได้นั่นจึงทำให้การวิจัยของเราต้องล่าช้าลงไปอีกแต่ในความโชคร้ายก็ยังพอมีเรื่องโชคดีอยู่บ้างเพราะการที่เราตกลงไปในจุดที่โซล่าเมตาลอสได้ทิ้งทางไว้ทำให้เราได้ค้นพบทวีปใหม่ภายใน New World แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือทวีปที่ดูเหมือนจะเป็นท้องทะเลที่ไม่ต้องมีน้ำทะเลสิ่งมีชีวิตก็สามารถโบยบินและล่องลอยได้ดุจดั่งว่ายน้ำอยู่นั่นเองนอกจากนี้ภายใต้ดินแดนแห่งนี้นั้นก็ยังเป็นสุสานของเหล่ามอนสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาหรือแม้แต่เอลเดอร์ดราก้อนดึกดำบรรพ์ก็ยังมาจบชีวิตและกลายเป็นซากศพอยู่ณดินแดนแห่งนี้ซึ่งบางทีปริศนาต่างๆอาจจะอยู่ณที่แห่งนี้ก็เป็นไปได้แต่ก่อนที่เราจะแก้ปริศนาเหล่านั้นภารกิจก่อนหน้านั้นของเราก็คือการหยุดยั้นเอลเดอร์ครอสซิ่งของโซล่าเมตาลอสลงให้ได้ด้วยการพยายามขับไล่มันให้กลับสู่ระบบนิเวศของมันอีกครั้งนึงแทนที่จะเข้าสู่นิวเวิลด์แห่งนี้และแน่นอนพวกเราเหล่าฮันเตอร์และคณะสำรวจได้ทำภารกิจนี้สำเร็จโซล่าเมดาลอสได้หันหลังให้กับเกาะแห่งนี้และออกเดินทางกลับสู่ระบบนิเวศที่มันควรจะอยู่อีกครั้งหนึ่งในขณะที่พวกเรากำลังดีใจอยู่นั้นพวกเราก็ได้รับข่าวสารใหม่จากหัวหน้ากองเรือที่1ที่ออกเดินทางอยู่นาน
และกลับมาหาพวกเราในที่สุดเขาได้มอบคริสตันที่เหมือนจะมีพลังงานลึกลับบางอย่างดูดซับอยู่ภายในซึ่งเขาได้พาเราไปยันทวีปที่เป็นที่อยู่ของคริสตันแห่งนี้ณนิวเวิลด์ซึ่งเมื่อเราเดินทางมาถึงเราก็ได้พบกับจำนวนของคริสตันที่อัดแน่นไปด้วยพลังงานและกระจัดกระจายอยู่ทั่วณดินแดนแห่งนี้ของนิวเวิลด์เราได้ออกสำรวจและวิจัยระบบนิเวศแห่งนี้พร้อมกับคาดคะเนถึงเหตุผลว่าทำไมเอลเดอร์ครอสซิ่งถึงเกิดขึ้นมาได้ซึ่งเราก็ได้คิดว่าเหตุผลที่ทำให้เกิด Elder Crossing นั้นอาจจะมาจากเนอร์กิกันเต้ก็เป็นไปได้ภารกิจต่อไปของเราจึงเป็นการออกล่าเนอร์กิกันเต้และจัดการกับมันให้ได้เมื่อเราจัดการกับมันได้สำเร็จถึงแม้จะยังไม่มั่นใจ 100% แต่ว่าบางทีเนอร์กิกันเต้อาจจะเป็นแพะรับบาปไม่ต่างอะไรจากโซล่าเมดาลอสก็เป็นไปได้ด้วยเหตุนี้เองเราจึงออกสำรวจนิวเวิลด์อีกครั้งและได้ค้นพบถึงเหล่าเอลเดอร์ดราก้อนอีกมากมายที่รวมตัวกันณนิวเวิลด์แห่งนี้จนท้ายที่สุดแล้วเราก็ได้ค้นพบว่าสิ่งที่เป็นต้นตอของเอลเดอร์ครอสซิ่งนั้นอาจจะอยู่ใจกลางของนิวเวิลด์หรือใจกลางของคริสตันขนาดยักษ์ตนนั้นก็เป็นไปได้เมื่อเราตัดสินใจได้ว่าใจการคริสตันขนาดยักษ์นั้นอาจเป็นสาเหตุของ Elder Crossing เราจึงออกเดินทางเข้าสู่ใจการของ New World ทันทีและเมื่อเราไปถึงเราก็ได้พบกับลังไหมดักแด้บางอย่างที่เหมือนจะห่อหุ้มไข่ขนาดยักษ์เอาไว้พร้อมกับคริสตันที่กำลังโอนถ่ายพลังงานภายในตัวของมันให้กับลังไหมนั้นก่อนที่พวกเราจะได้ศึกษาลังไหมหรือสถานที่แห่งนี้ให้มากกว่านี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่หลับไหลอยู่ภายในลังไหมนั้นกำลังฟักตัวออกมาแล้วซึ่งสิ่งที่เกิดออกมาจากลังใหม่นั้นก็คือเอลเดอร์ดราก้อนสายพันธุ์ใหม่เซโนจิวาถึงแม้มันจะเป็นมังกรโบราณที่เพิ่งจะเกิดออกมาได้ไม่นานแต่พลังในตัวของมันนั้นมีมากมายซะจนน่าเกรงกลัวหากปล่อยให้มันหลุดรอดออกไปได้มันอาจจะทำลายล้างโลกใบนี้เลยก็เป็นไปได้นั่นจึงเป็นหน้าที่ของเราฮันเตอร์ที่ต้องหยุดยั้นมันไม่ให้มันออกไปสู่โลกภายนอกและจัดการมันซะเดี๋ยวนี้และตอนนี้ซึ่งแน่นอนเราได้ทำภารกิจสำเร็จในที่สุดเราก็จัดการกับเซโนจิวาลงจนได้สันติสุขกลับคืนสู่นิวเวิลด์อีกครั้งและนี่ก็คือจุดจบของการผจญภัยใน Monster Hunter World และหลังจากนี้ก็จะเป็นการผจญภัยเข้าสู่ Monster Hunter World Iceborne กันนะครับมารอดูกันเลยนะครับว่าทวีปน้ำแข็งแห่งนี้จะทำให้พวกเราได้ตกใจกันอีกบ้างไหมก็สามารถมาสนุกแล้วก็ร่วมผจญภัยไปกับผมและไอโตดได้ในไลฟ์สตรีม 18:00 น.วันนี้นะครับพี่อธิบายเกี่ยวกับมอนสเตอร์น้อยไปหน่อยหรือเปล่าไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมเนอร์กิเกนเต้ถึงต้องเข้ามาขวางด้วยทำไมเซโนจิวาถึงเป็นสาเหตุของ Elder Crossing ล่ะสำหรับใครที่กำลังสงสัยเรื่องนี้อยู่ไม่ต้องเป็นห่วงครับหลังจากที่ผมทำเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ Iceborne เสร็จแล้วผมมั่นใจเลยว่าเมื่อผมมีเวลากลับมาทำบทวิจัยเกี่ยวกับมอนสเตอร์ต่างๆภายในภาคเวิลด์แห่งนี้ออกมาให้ครบถ้วนแน่นอนครับยังไงก็อดใจรอดูกันได้เลยนะครับเพราะว่าสำหรับการทำคลิป Monster Hunter World เกี่ยวกับมอนสเตอร์ของผมอาจจะต่างจากช anel อื่นนิดหน่อยตอนที่ผมอาจจะไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับการเอาชนะมันแบบตรงๆแล้วนะเพราะว่าการเอาชนะมอนสเตอร์นั้นขึ้นอยู่กับฝีมือและก็ความชำนาญของตัวนักล่าโดยเฉพาะสำหรับผมแล้วคลิป Monster Hunter เกี่ยวกับมอนสเตอร์ภายในเกมของผมน่าจะเป็นการเล่าเรื่องออกมาในรูปแบบเหมือนกับสารคดีแล้วนะเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนได้รู้จักและเข้าใจถึงการใช้ชีวิตของมอนสเตอร์ตัวนั้นๆได้มากขึ้นยังไงก็รอติดตามผลงานตัวนี้ของผมได้นะครับก็น่าจะได้ทำเร็วๆนี้แล้วนะไม่รู้เหมือนกันแฮะ สำหรับคลิปสรุปเนื้อเรื่อง Monster Hunter World ในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใน Monster Hunter World Iceborne กันนะครับอาริกาโตกุไซมัสสายโยนาระมินาซัง